ดีปัทมาโพสอวดโมเมนต์ Post word, Moment, ซึ้งลูกสาวถูกขอแต่งงานเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงที่หลายคนคุ้นหน้าคุณตาก็เป็นอย่างดีเละค่ะสําหรับดีปัทมาที่ได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ9ปีและจากคําชักชวนของไพโรธสั่งวริบุตรโดยแสดงละครเรื่องแรกก็คือ7จ็ดซูเปอร์เปียกต่อมาอีก6ปีดีก็ได้กลับมาทดสอบหน้ากล้องอีกครั้งและได้รับบทเป็นนางเอกในภาพยนตร์เรื่องเด็ดหนวดพ่อตาและยังได้รับบทบาทการแสดงในวงการบันเทิงอยู่เรื่อยๆนอกจากความสามารถทางด้านการแสดงแล้วดียังเคยออกอัลบั้มเพลงและช่วง เป็นนักร้องก็ได้ห่างหายจะกลายเป็นนักแสดงด้วยจนก่อนออกอัลบั้มชุด2ก็ได้มีการแสดงผลงานละครอีกครั้งโดยดีได้มาแสดงในงานละครเวทีเรื่องหมูแดงออกอากาศทางช่อง3ทําให้ดีนั้นเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นจนได้มาแสดงละครเรื่องขมิ้นกับปูนทางช่องเจําให้ละครโด่งดังมากขึ้นในช่วงนั้นและทางด้านชีวิตส่วนตัวของดีปัทมาก็ได้แต่งงานกับเอกสมานักแสดงและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ลูกสาวคนสวยอย่างน้องพลอยยังเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากๆด้วยล่ะคะ่ะ ลูกสาวคนนี้นั้นมีดีกรีถึงคุณหมอสาวสุดน่ารักจนทําให้คุณแม่นั้นภูมิใจในตัวของน้องพลอยเอามากๆล่าสุดดีก็ได้ออกมาเผยคลิปสุดซึง้งเมื่อน้องพลอยถูกแฟนนุ่มเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติสุดโรแมนติกโดยคุณแม่ยังได้ลงแคปชั่นด้วยว่ารักกัน12ปีภายในสายตาพ่อแม่เรียนเตรียมอุดมเรียนแพทย์มาด้วยกันรักกันแบบให้เกียรติกันช่วยกันเรียนจนจบแพทย์จุฬายามใช้ทุนก็ต้องห่างไกลถึงจะตัวไกลกันแต่ใจยังใกล้กันอยู่เสมอและในที่สุดเวลาก็ถูกต ด้วย2หมอว่าปีนี้แหละในที่สุดก็ถึงวันที่รอขอ,อยรักแท้รักลูกทั้งสองคนรักหมอสองหมอขอแสดงความยินดีกับทังคู่ด้วยค่ะ